โอ้ยเด็กพวกนี้ได้นอนตื่นสายจริงๆเลยเฮ้ยตื่นกันได้แล้วโว้ยเช้าแล้วปะโถเอ้ยเอ้ามาแล้วเหรอตื่นตั้งนานแล้วลุงมึงไม่เห็นอะไรผมเลยเหรอมึงเลี้ยงแมวเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยแล้วคุณลิกไปไหนล่ะเนี่ยกำลังเตรียมของอยู่ข้างบนลุงผมตื่นเต้นจังเลยโอ้โหนั่นตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยตื่นเต้นหรือมึงง่วงนอนเนี่ยฮะเออผมง่วงลุงไม่เป็นไรหรอกคุณเล็กครับเสร็จยังอ่ะคุณเล็กฮัลโหลคุณเล็กไหนวะคุณเล็กเออคุณเล็กครับคุณเล็กฮะโอ้โหครับไปครับไปครับโอ้โหอยากไปแล้วฮะลุงผมไปแล้วนะไม่ลืมอะไรนะไม่ลืมลุงผมเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วผมอยากจะเห็นกิลใหม่จังเลยเนี่ยไปแล้วนะลุงโชคดีโชคดีเจอกันครับถ้าเหงาก็มาหานะสวัสดีครับคุณเลสโอ้เรียกว่าไม่อยู่อันนี้พาใครมาเนี่ยอันนี้คนจากอีกหมู่บ้านนึงฮะก่อนหมู่บ้านเดียวกับคุณต้าแหละอ๋อเขาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อคุณเล็กครับอ๋อครับชื่ออามนะครับครับเดี๋ยวคุณต้าก็จะมาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคุณต้าน่าจะทำกับข้าวเลี้ยงชาวบ้านอยู่ตรงนี้ที่นู่นเขามีงานใหญ่แล้วลิกนี่เขาเป็นอาชีพเกี่ยวกับอะไรครับเนี่ยขุดเหมืองครับขุดทองใช่ครับขุดทองอะไปขุดสนใจไปขุดที่บ้านทำไมฮะป่ะใจเย็นๆนะใจเย็นๆทั้งคู่เลยแล้วนี่กิวเหรอโอ้โหสวยใหญ่มากเลยใช่แล้วนี่กิวเราเองอ๋อเรามีชื่อกิวยังวะเนี่ยไม่มีเอาจะชื่อกิวอะไรดีวะหมู่บ้านเรามิดโดเรียก็ตั้งชื่อกิวว่ามิดโดเรียแคนแล้วกันเนาะตามนี้โหแล้วนี่อะไรอ่ะโต๊ะอะไรเนี่ยโต๊ะนั่งรับแขกข้างนอกเวลาแขกมาเยี่ยมบ้านพูดถึงแขกแล้วไอ้นัดไปไหนเนี่ยนัดไหนอ๋อโดนนัดเห็นออกไปข้างนอกไปไหนไม่รู้ว่ามันนัดโอเคพาทัวร์หน่อยดิที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างมันใหญ่มากเลยเนี่ยดูจากข้างนอกงั้นก็เอาชั้นบนก่อนเนาะโอเคขึ้นมาเลยโอ้ยเสียงอะไรวะนี่อะไรอ่ะห้องอะไรอ่ะนี่ก็เป็นห้องนอนห้องนอนโอเคห้องนอนมี3ห้องเลยเหรอห้องนอนใช่ห้องนอน3ห้องแต่ห้องนี้อันนี้ของฉันนี่ใครเอามาโดนนัดแน่เลยขโมยของฉันมาเนี่ยน่าจะใช่นะเห็นมันหยิบของพวกนี้มาเต็มเลยระวังของหายเด้อแต่มันเอามาแปะไว้ในห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องฉันนะมันน่าจะจองให้มั้งเนี่ยอ๋อไอ้นะเพชรในตัวฉันมี33ก้อนคืออะไรวะเนี่ยหึลูกจรให้มาเหรอดูดิก็จรให้มา13ก้อนไปขายเอาไปขายเอาไปขายเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันยังไม่มีพ่อค้าเลยมานี่เรามาดูส่วนนี้กันดีกว่าไหนๆๆๆโหอะไรเนี่ยโหอลังการก็นี่กระจกในห้องอะไรอ่ะนี่เป็นห้องห้องทดลองพวกเกี่ยวกับพืชโอ้ไม่มีห้องทดลองเกี่ยวกับพวกหินพวกแร่อะไรเหรอให้คุณเล็กเขาจัดการหรือว่าเรายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างให้แล้วกันวิจัยพันธุ์พืชอ่ะเนี่ยใช่ใครเขาถนัดพันธุ์พืชแล้วเนี่ยเรื่องเดี๋ยวค่อยหาแล้วกันสร้างมาแต่ไม่รู้ไม่มีใครถนัดอันนี้อะไรอ่ะห้องไหนห้องคนที่เป็นหัวหน้ากิลจะได้รับห้องนี้ไงล่ะแล้วใครอ่ะ
ครจะเป็นหัวหน้ากิลด์เหรอใครล่ะเดี๋ยวพี่ดูแลกิลด์เองก็ได้ทั้งนั้นอ่ะโอเคตามนั้นนัดเอาของมาไว้นี่หมดแล้วเว้ยโอเคมาจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างขึ้นข้างบนดีกว่าอ้าวจะถามพี่ทำไมอ่ะมาถามพี่ทำไมวะอันนี้อะไรนี่ห้องอะไรอ่ะอันนี้ห้องเก็บของงั้นก็เดี๋ยวค่อยเอาของมาจัดแจงกันในทีแล้วก็เดี๋ยวเอาป้ายพวกแปะไอเทมมาแปะไว้แล้วกันว่านี่เก็บอะไรเยอะฝนตกแล้วเนี่ยฝนตกตลอดเลยโลกเราเนี่ยนะสงสัยช่วงนี้ดูฝนมาดูห้องนี้ดีกว่าเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยโอ้โหมีปลาด้วยเต่าศูนย์วิจัยสัตว์น้ำก็ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำเหรอเอาอันนี้สำหรับวิจัยเหรอก็ทดลองก็ได้จะอะไรก็ได้อันนี้อะไรอ่ะเป็นอะไรวะลาพิสมันคืออะไรอ่ะมันคือแร่เหรอหรืออะไรใช่มันคือแร่สีฟ้ามั้งแล้วมันอยู่ในห้องวิจัยสัตว์น้ำเนี่ยนะใครมาแปะวะไม่รู้เลยนี่ไงมีปลาปักเป้าสารหายแห้งใช่สัตว์น้ำอยู่ส่วนนี้อะไรก็ไม่รู้เราดูห้องต่อไปดีกว่าฝนตกอย่างหนักเลยไหมนี่ขึ้นมาขึ้นมาโอเคโอเคห้องอะไรฮะห้องประชุมเราเองแหละโอ้โคตรว่างเลยดูอุ้ยอะไรอ่ะข้างๆหมู่บ้านเราช่างหมู่บ้านเราใช่ป่ะตรงนั้นมันไม่รู้ดิหรือว่าช่างมันเถอะอ่ะนี่อะไรเนี่ยโอ้มีไก่ด้วยแจ้ไอ้แจ้เป็นตัวนำโชคของหมู่บ้านเราอ๋ออย่าไปฆ่ามันเชียวนะแล้วถ้าเราฆ่าไก่กินเราก็ฆ่าตัวนำโชคมัดคอร์ดหมู่บ้านเราดิเฮ้ยพี่แจ้สองตัวเฮ้ยแจ้สามตัวไก่เต็มห้องกิ้วหมดแล้วเนี่ยตัวอันนี้ห้องอันนี้ห้องอะไรอ่ะห้องว่างเปล่าคิดก่อนจะทำอะไรต่อดีเอาโยยฝนตกบ่อยแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันห้องเนี้ยมาชะล่ากันดีกว่าโอเคเฮ้ยไก่มี5ตัวแล้วเนี่ยในบ้านเนี่ยข้างล่างมีอะไรอ่ะมีห้องนอนเอ้ยฮะมีห้องนอนเหรอห้องนอนดินนี่นะเทดีออกเทดีออกคุณลิกครับคุณว่ายังไงฮะห้องนอนใต้ดินน่ะไม่ใช่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่คือห้องอะไรอ่ะมันออกไปอ๋อเหมือนที่มันลงมาขุดใช่ไหมเนี่ยใช่ลอยขุดอยู่เนี่ยคุณลิกครับถ้าคุณจะหาแร่ก็หาในเมืองนี้ก็ได้นะคุณลิกครับผมว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าก็ไม่น่าหานะเอาเดี๋ยวมันขุดทะลุส่วนบ้านตัวเองเอาไหนห้องนอนอยู่ไหนอ่ะนี่ห้องนอนอยู่นี่ครับเป็นมันมี2เตียงอ่ะเพื่อที่จะให้เรามีรูมเมทนั่งทำงานก็นั่งคู่กันปะโถใช่เฮ้ยขนลุกว่ะให้คนเราได้รักกันตอนนี้ตู้อะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยว่าจะหาปลามาใส่ในตู้อ๋อห้องนอนใช่ไหมทุกห้องมีสองทุกห้องจะมีสองเตียงเหรอใช่เหมือนกันหมดเลยโอเคอันนี้ห้องอะไรอ่ะน้ำน้ำครับอันนี้ก็คือห้องกินข้าวอ๋อนี่แหละที่ทำงานคุณต้าละบอกเลยครับโอ้มีฐานเต็มไปหมดเลยยัดฐานให้อ่ะคุณต้าคงทำเอาไว้มึงอ๋อคุณต้าเข้ามาแล้วเหรอฮะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาโอเคถ้างั้นไปนอนก่อนละกันไม่ง่วงนอนห้องไหนดีวะห้องข้างบนนอนข้างบนนั้นคุณเล็กครับคุณเล็กเลือกห้องได้ตามใจชอบเลยนะฮะนอนห้องไหนนะฮะขาลองเลยนอนข้างล่างเหรอฮะโอเคครับสวัสดีครับผมเขาไปนอนด้วยไปฟ้าร้องเนี่ยจะทำยังไงวะเนี่ยโอ้ฝนตกจังเลยเนี่ยเกลียดดูฝนที่สุดเอ้ยนี่ห้องอะไรอะนัดเอ้ยห้องอะไรอะไออ่ามเป็นห้องสมุดเก่า
อ๋อโอเคถ้างั้นไม่เสือกแล้วฉันไม่ชอบขี้เกียจอ่านหนังสือแล้วเป็นลุงจอดนำมายัดไว้เต็มเลยอ๋อเออนึกหนังสือเต็มไปหมดเลยโอเคนอนละปัดเด มีใครอยู่ไหมครับเอ้ยใครข้อละครั้งอ่ะฮัลโหลใครอ้าวใครข้อละครั้งวะอ้าวกูต้าฮะสวัสดีครับอลูสลอดครับสวัสดีครับอลูตอนไหนฮะครับผมมาเมื่อกี้ครับอ้าวใครครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเออใครครับเนี่ยจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ฮะใครฮะเอ้าก็เพื่อนพ่อของเลสไงฮะอุ้ยเออเขาเป็นใครอ่ะเออนั่นดิน้าเป็นใครฮะเพื่อนพ่อผมเหรอเพื่อนพ่อของเลสไงเฮ้ยพ่อผมเดี๋ยวนะพ่อเลสชอบเข้าสังคมไงอาจจะเพื่อนเยอะก็เข้าใจแหละจะรู้แล้วดูแล้วอะไรอ่ะใครนาลีออนไม่เจอกันนานแล้วแก่ขึ้นเยอะเลยนะฮะผมขาวเชียอายุสักน่าจะ60ยังโอ้ยตอนนั้นที่เจอนะเขาเพิ่งอายุ20กว่าเองตอนนั้นฉันยังอ้อๆอยู่เลยทำไมเรียกว่าอ้อๆเลยนะแล้วมาทำอะไรอ่ะครับเข้ามาก่อนครับร้อนข้างนอกร้อนฮะไก่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะผีหลอกมีผู้หญิงในกิลด์เราเตรียมตัวตั้งรับเดี๋ยว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 ใครเอาเด็กมาซุกไว้ในกิวคุณลิกเอาเด็กมาซ่อนในนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ผมนะใครอ่ะเอ้ยช่างมันเถอะน้าครับน้าดีออนฮะน้ามาไงมาไงเนี่ยน้ามาไงมาไงครับมาไงคือใครครับผู้เล่นสำรวจสำรวจแล้วฮะนะขำขำอะไรกันสำรวจแล้วผ่านมาทางนี้พอดีอ๋อใครเอาเด็กมาซ่อนเด็กคุณตาป่ะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ครับเด็กผมไม่ขนาดนี้น้ำมาสำรวจแถวนี้เหรอฮะแล้วกินอะไรมายังครับคุณต้าฮะมีอะไรกินไหมฮะอ๋อมีครับเอาน้ำกับอาหารให้เขาหน่อยฮะขอบคุณครับเผื่อพี่เผื่อน้าผมหิวฮะครับขอบคุณครับก็ดีเหมือนกันนะนั่งก่อนครับนี่ครับผมครับนั่งครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนฮะผมอาหารมาเสิร์ฟครับผมเดินข้ามโต๊ะกันเลยทีเดียวเชียวครับผมอ๋อสุดยอดฮะคุณต้าฮะเอ้ยคุณเป็นไหนมาคุณต้าผมไปหาฟักทองครับมาใส่ฟักทองมาทำไมผมไปหาฟักทองมาใส่เลยครับเตรียมตัวฮาโลวีนครับผมอ๋อจะฮาโลวีนแล้วนี่ฮะได้ครับเราน้ามาที่หมู่บ้านนี่นะมาทำอะไรฮะมาเดินมาที่เฉยน้าเป็นนักสำรวจแล้วเดินผ่านมาทางนี้พอดีไงอ๋อก็เลยว่าแวะเข้าหมู่บ้านอะไรงี้เนี่ยผมกำลังจะวางแผนจะไปลงเหมืองอยู่เลยนะใช่ไหมคุณลิกที่นี่มันน่าจะมีเหมืองเออนะครับเท่าที่น้าเดินมาเนี่ยมันมีเหมืองตรงไหนบ้างเนี่ยมีหลายที่นะแต่ข้างหลังนั่นเป็นทางเชื่อมต่อลงเหมืองเหรออ่าใช่ครับอันนี้ผมขุดกันเองอ่ะเมื่อแต่คุณลิกครับมีแม่บ้านด้วยวะเฮ้ยเยี่ยมเลยเด็กใครเนี่ยเด็กใครวะอยากให้ดูนะคุณลิกครับไม่ทราบว่าในแถวๆหมู่บ้านเราหรือว่าหมู่บ้านของคุณเนี่ยมีเหมืองไหมฮะรู้สึกจะมีอยู่เหมืองหนึ่งนะฮะเป็นเหมืองใหญ่เลยนะฮะเหมืองใหญ่เลยเหรอเฮ้ยคุณต้าคุณต้ามาไหนวะก็อยู่นี่ครับอ๋อโอเคเราต้องลงเหมืองกันแล้วคุณต้าพร้อมไหมฮะอาหารพร้อมนะฮะอุปกรณ์พร้อมไหมฮะพร้อมครับแน่ใจนะฮะเอาให้อะไรมาแน่ใจครับเดี๋ยวนาลีออนฮะจะไปกับผมไหมฮะลงเหมืองไปด้วยก็ได้นะโอเคฮะงั้นเราเตรียมของกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยเราต้องเอาด้วยโอ้ไม่โอ้โหใครก็ไม่รู้ได้ไม่รู้ตัวเนี้ยเอานัดเฮ้ยว่าไงเด็กใครก็ไม่รู้ผู้หญิงอยู่ในกิลด์เราอ่ะทำไมไอ้นัดเสียงเหมือนพึ่งแบบว่าพึ่งเสร็จกิจกรรมบอพึ่งตื่นโอเคนัดตื่นแล้วใช่ไหมเราจะไปลงเหมืองกัน
นอนเป็นบ้าแล้วไปเถอะมาเตรียมอุปกรณ์แล้วไปเอ้ยเออนี่นาลีออนมาหาสวัสดีนายเออสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยข้ามวันข้ามคืนหรือเปล่าโอ้ยเขาหายไปตั้งวันนี้เอาเหรอโทษทีเอ้ยพอดีว่าหลับเพลินเป็นไงบ้างสำรวจอ่ะก็เรื่อยๆนะว่างๆก็แจกแผนที่ให้พวกผมด้วยเออผมยังจะไปประจนภัยด้านนอกเหมือนกันแผนที่ที่พวกนี้เป็นแผนที่เก่าแนะนำว่าไปเอาแผนที่ใหม่ครับโอเคฮะเออดีกว่าได้ได้ได้งั้นเราไปลงเหมือนกันดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดไปฮะคุณลิงค์ฮะนำเลยไปอ้าวอามเออทูตาฮะมาเลยฮะครับแป๊บนึงครับเตรียมของก่อนใช่ไหมครับเล็งฮะใช่ครับใช่โอเคฮะเดี๋ยวเราจะลงกันเลยดีกว่าเฮ้ยมีระฆังด้วยโอ๊ยว้าเฮ้ยมีระฆังด้วยอ่ะโอ้ลองเคาะดูดิก็ไม่เห็นมีอะไรเลยใครเอาระฆังมาไว้ข้างในเนี่ยเอาระวังฮะโอ้เจ็บไม่รู้ว่ามีใครมันทำตกอะไรไว้เปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาลีออนฮะน่าเห็นอะไรฮะเมื่อกี้เหมือนจะส่งน่าคิดว่ายังไงครับมีระฆังอยู่นี่มันคือหมายความว่าไงหมายความว่ามีคนครับใช่เหรอไอ้ฝนตกโอ้ใช่มันต้องมีคนสิมีคนเหรอฮึบดูลงมันจะเป็นเหมืองล้างใช่มันเหมือนเฮ้ยมีแร่ด้วยไม่ได้ยินเสียงอะไรวะโอ้ยน่ากลัวเฮ้ยมีแร่ด้วยเฮ้ยหูเสียงอะไรอ่ะซอมบี้เหรอฮัลโหลอย่าอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะซอมบี้ว่าไงวะเนี่ยจัดการไปแล้วกันนะขอขุดไอ้ถ่านก่อนเราต้องใช้ถ่านเยอะใครเจอแล้วบอกด้วยเด้อเจอคนฮะนี่เสียงคนครับเพราะว่าในมันมีระฆังคนอยู่ก็ต้องมีคนเถอะใช่เหรอมันมีคนจริงเหรอคนไม่เท่าไหร่ได้ยินอะไรเลยอ่ะคนไม่เท่าไหร่หรอกแต่มีโจรนะสิโจรอะไรวะมีโจรด้วยเหรอโจร500เนี่ยต้องมีโจรได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้อ่ะหลายตัวเลยเอ้ยอย่าตกโว้ยระวังกูตามไปหลบข้างหลังกันฮะครับผมกำลังทำทางอยู่ฮะโอเคฮะผมได้ยินเสียงคนว่ะบอกแล้วช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับฮะเสียงเฮ้ยข้างล่างป่ะเฮ้ยมีคนอยู่ในตรงกระจกอ่ะสัญญาณบอกว่ามีคนกำลังโดดลงข้างล่างเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีน้ำอยู่ใช่ป่ะได้โดดลงไปก่อนไม่มีน้ำตรงนี้ไหนอ่ะนี่เลยโอเคอุ้ยโอ้โหอุ้ยคิปเปอร์ระวังมีธนูไหมฮะนาดีออนยิงธนูหน่อยระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยโอ้ยเรียบเลยไอ้อะไรอ่ะเอ้านะโดนยิงเดี๋ยวเลยเว้ยเอ้าลุงโอ้ยโอ้ยระวังครับระวังโอ้เดี๋ยวนะคุณต้าใครมีธนูบ้างอ่ะให้คุณต้าใช้มันไม่มีอาวุธเลยโอ้ยเฮ้ยนาดีออนโคตรเก่งเลยอ่ะโคตรแม่นธรรมดาโอ้โหตะกี้เดี๋ยวนะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่มาช่วยผมนะฮะเราไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีเลยครับเนี่ยแล้วคุณลุงตกลงมาอย่างนี้ได้ไงฮะเนี่ยพอดีผมมาขุดเหมืองที่นี่นะครับก็เลยว่าตกลงมาข้างล่างเลยนู่นนะบนสะพานอ๋อแล้วคุณลุงมาขุดแร่คนเดียวเหรอครับเนี่ยอ๋อใช่ครับผมมาคนเดียวฮะคนหักโคตรเก่งว้าวในกล่องนี้มีเพชรด้วยเนี่ยเฮ้ยมีแอปเปิ้ลทองด้วยอ่ะ
มีถังนมสงสัยเป็นลุงชอบดื่มนมอ๋อในถังนั้นมีเพชรอยู่3ก้อนฮะเอาไปเลยฮะในขอบคุณที่ช่วยนะครับเป็นค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆครับผมโอ้เยี่ยมเลยฮะผมเอานมไปถังนึงได้ไหมเนี่ยอ๋อได้เลยครับครับหมดเลยครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวคุณลุงฮะเดี๋ยวผมทำทางขึ้นไปให้นะฮะแล้วเดี๋ยวคุณลุงปีนตามน้ำขึ้นไปนะครับผมใช้คำว่าปีนได้ไหมอ๋อได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวโอ้ยโจรไหนจัดการกันเลยของคุณแรกก่อนไม่โจรจัดการเลยตอนนี้ของห่วงแรกก่อนโอ้โหโอ้โหบังนะคุณลิกฮะคุณลิกอะไรอ่ะครับนี่ครับนี่ครับไอ้แร่แดงๆนี่คืออะไรฮะเนี่ยคือริสโตนครับอ๋อริสโตนใช่มันใช้ทำอะไรฮะริสโตนได้ครับอ๋อเก็บไปก่อนแล้วกันน่าจะสำคัญเลสเฮ้ยยังก่อนนี่ไงแร่นี่ไงอ๋อเอ้ยลาปิชเหรอที่ปักอยู่ในรูปอ่ะอ๋อลาปิชเนี่ยนะลาปิชมันทำอะไรได้เนี่ยต้องถามคุณลิกคุณลิกครับคุณลิกไปไหนวะไม่ใช่มาเถอะเดี๋ยวบ้านนะขอในงั้นขอขุดไปก่อนแล้วกันอะไรสำคัญคุณลิกครับไอ้โอ้โจรเต็มเลยแร่นี่คืออะไรฮะเดี๋ยวบ้านนึงนะเดี๋ยวไปช่วยอันนี้อะไรฮะเนี่ยอันนี้มันคือเป็นหินเวทมนต์นะครับสามารถเอาไปอาบพวกดาบกับที่ขุดได้อ๋อเอาไปอัพนั่นเองเดี๋ยวนะไปช่วยทางนู้นก่อนเขาได้ยินเสียงว่าโจรเต็มเลยไหนโจรไหนโจรวะไหนอ่ะหมดแล้วเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยตายหมดแล้วอ๋อเงียบเก็บก่อนมาช่วยกันขุดแร่ก่อนเราไปไหนไหนก็ลงมาในเมืองละโอ้ยลาปิสโอเคเดี๋ยวแยกย้ายกันไปขุดแล้วกันเนาะเราเจอกันข้างบนนะครับเฮ้ยโจรมึงขยันเกิดจังวะเฮ้ยใครเจอเพชรหรอมันใช่ใช่ไหมใช่ใช่หรือเปล่านี่เล็ดเพชรอยู่นี่เฮ้ยนั่นอะไรเอ๊ะนั่นอะไรว้าวลูกเพชรเก็บเลยจ้ะข้างล่างมีลาวาว่ะเฮ้ยถอยก่อนเฮ้ยโอ้ที่มาของการว่าขุดทองนี่แหละมาแล้วเจอทองพอดีเลยเสร็จหมดแล้วไปกันกลับบ้านแค่นี้นะพอแล้วไม่ไหวแล้วคุณตั้งครับไปกันเถอะฮะครับผมได้เลยครับโอ้ยรอลงมาตั้งนานแล้วเนี่ยมืดแล้วเหรอเนี่ยนมดาบจะพังแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้มืดเลยโอ้นมใช่ไหมฮะผมว่าน่าจะเอามาจากวัวแน่ๆผมนมหมดไปแล้วไปหานมเล่นดีกว่าเดี๋ยวหานมเล่นหานมกินเล่นอ๋อหานมเล่นปิดแค่นี้นี่ระวังโจรไม่เลยโอ้ยป่าโดนกูใช้อะไรอ่ะน่าเกลียดคืออะไรอ่ะโอ้ยถอยก่อนจีฮิวก่อนไปฮะเดี๋ยวรอกลับกินก่อนดีกว่าเอาของไปเก็บหรือไม่งั้นเราโดนโจรขโมยของแน่แน่โอเคเราจะเอาหินกับแร่พวกนี้เก็บไว้ในกล่องนี้แล้วกันไอ้เดี๋ยวผมเอาเผาขอทองก่อนได้เหล็กมาเต็มเลยใครขุดเหล็กมาขนาดนี้เนี่ยโอ้โห47ก้อนโอเคเดี๋ยวมีของผมอีกเผาเลยครับเผาในเตาหลอมเลยยูเฮ้ยเดี๋ยวเด็กใครอะเด็กใครวะคุณลิกาเด็กใครฮะผมหาคนอยู่นะฮะเฮ้ยเด็กคุณลิกเนี่ยเลยคุณลิกเด็กเนี่ยนะคุณเอาเด็กมาเนี่ยเด็กมาเนี่ยเด็กมาเยอะอ่ะเชื่อผมนะคุณชอบหากินไหมอ่ะคุณเล็กเดี๋ยวนมเอานมมากินเอานมมาเล่นเนี่ยหานมเล่นอ่ะงั้นผมไปนอนก่อนแล้วกันนะโอ้โหหานมเล่นนอนด้วยเออแล้วสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไม่ฮะหน้านาดีออนฮะหน้ามีธุระอีกนิดนึงอีกนิดหน่อยมีอีก3ที่ที่น่าต้องไปสำรวจต่อนะและมีแผนที่หนึ่งที่มันอยู่ใกล้บ้านเลสมากเลยจากเข็มทิศแล้วมันใกล้เคียงมากแผนที่อยากจะไปดูสถานที่นี้ไหมอยู่ติดๆน่าจะอยู่ใกล้ๆกันนี่เองมันอยู่ใกล้บ้านเหรอครับจากแผนที่ใช่ลูกล่างงั้นลองไปดูกันไหมฮะผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรว่าถ้าไปด้วยก็ไปดูเลยแล้วกันโอเคครับไปฮะ
ลาริออนพวกเราไปก่อนเลยแล้วกันเนาะโอเคครับตรงไหนฮะเนี่ยหึอยู่ใกล้ๆนี่เองผมเป็นควันลอยๆตุ่ๆน่าจะได้คุ้นๆจังเลยเลดเอ้เหมือนที่เราเห็นจากตรงนั้นป่ะแล้วพี่บอกว่าเป็นอะไรนะใช่บ้านเราเออไม่ใช่หมู่บ้านเหรอเนี่ยนี่อะไรอ่ะที่นี่ถ้าจำไม่ผิดประมาณเกือบ10ปีที่แล้วหมู่บ้านของเราหรือหมู่บ้านของเลดเนี่ยเคยมีการทำวิจัยการไปนรกโดยที่ไม่ต้องตายฮะไปนรกโดยไม่ต้องตายเนี่ยนะใช่และพ่อแม่เลดเนี่ยได้ทำการวิจัยพร้อมกับน้านี่แหละมันก็10ปีที่แล้วแล้วเนาะแล้วมันก็เกี่ยวกับการไปนรกที่ไม่ต้องตายแต่การทดลองมันดันผิดพลาดเกิดกลายเป็นว่าทำให้ปีศาจในโลกเนี่ยออกมาสู่โลกมนุษย์โอ้น้ากับพ่อเลดเนี่ยก็เลยช่วยกันกำจัดปีศาจให้ออกจากโลกและปีศาจพวกนั้นก็ได้สาบสูญไปแล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วใช่ไหมฮะก็ผ่านมานานแล้วนะเรื่องนี้ไม่มีคนอาศัยมาราวๆ10ปีได้แล้วเราจะโลกล่ามัน 20-30 ปีแล้วเนี่ยจะมีชาวบ้านแถวนี้มาใช้งานนิดหน่อยเดี๋ยวนะมีคนเล่ร่อนมาอยู่บ้างเออทำไมเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็ไม่ดูเหมือนกันอ่ะมันอยู่นอกแผนที่มั้งอยู่ข้างบ้านแล้วลูกจอนก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้อะไรพวกนี้ให้ฟังเลยอยู่ข้างบ้านเราด้วยนะเฮ้ยไฟไหม้โอ้ยดับไฟเรื่องราวมันก็มาประมาณนี้แหละเดี๋ยวนี้ก็ถูกปิดผนึกไว้แล้วในโดยการนำบล็อกประตูพวกนี้แยกไปอื่นให้อยู่ใกล้แถวนี้แสดงว่ามันมีประตูอีกเหรอไอประตูพวกนี้อีกเหรอฮะนะน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น้าเห็นแค่ประตูเดียวและอีกประตูนึงนั้นต้องไปดูในสมุดบันทึกใหม่น้าจำไม่ได้มาหลายปีตัวนี้ก็ถูกทำลายไปเรียบร้อยคิดว่าพ่อผมจะทำวิจัยเรื่องพวกนี้ด้วยนะเนี่ยโอ้ตัวนี้ยากตอนนี้แบบแผนที่ทั่วไปก็ยังไม่เจอเลยอยากได้จริงๆอยากได้เอาไปทำอะไรอ่ะแผนที่ธรรมดาจะยังไม่มีเอาไปหญิงเอาไปหญิงที่เก่ามากต้องใช้ดอกไม้ดำไม่หญิงผมว่าไปดีกว่าบรรยากาศตอนนี้มันดูแปลกๆอึมครึมทุกอย่างแล้วที่วิจัยนี้ก็ได้ถูกลบล้างมาแล้วแหละก็มีแค่คนเร่ร่อนมาอยู่โอ้มันอยู่ติดกับฐานโจรด้วยเนี่ยไปดีกว่าเก็บดอกกุหลาบมาวิจัยเดี๋ยวเอาไปสาวให้สาวไม่สาวอะไรหรอกสาวสาวของอะไรไปยังอ่ะสาวหนีสาวหนีเอาล่ะคุณผู้ชมครับว่าตอนต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปนะครับแล้วตอนนี้มีปมข้อสงสัยมาอีก1ปมแล้วนะนั่นก็คือสถานที่วิจัยประตูนรกนั่นเองนะฮะฝนตกอีกแล้วเฮ้ยทำไมที่นี่มันฝนตกบ่อยจังวะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับว่าตอนต่อไปจะเป็นอะไรแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีพาร์ทลาไปก่อนสวัสดีเจอกันครับบ๊ายบายเออใครยิงวะนั่นสรุปว่านี่ใครวะเนี่ยมันอาจจะได้นักเตะมันอาจจะได้นักเตะ